ข้อนี้บอกว่าชายสองคนยืนอยู่ในทิศทางเดียวกันของตึกหลังหนึ่งชายสองคนซึ่งสูง27เจ็ดเมตรอ่าแปลว่าข้างซ้ายนี่คือตึกนะฮะตรงนี้คือตึกสูง27เมตรเขาทั้งสองเขาทั้งสองเนี่ยต่างวัดมุมเงยของหลังคาได้4ี่ิบห้าแล้วหกิโอเคมันยืนอยู่คนละที่ก็คือจุด C กับจุด d d o ็อเนี่ยคือที่ผู้ชายสองคนยืนอยู่นะครตามลำดับ คำถามคือชายสองคนห่างกันเท่าไหร่เหมือนกับข้อที่เราทำมาถูกปะอ่ะงั้นงั้นเรามองแล้วเราบอกเลยอ่ะคิดยังไงฮะบอกวิธีคิดเลยไม่ต้องคิดละเอาแค่วิธีมาถูกต้องแทน45เราจะได้มุม B C ด้าน BC ถูกปะด้าน BC ซแทน60เราจะได้ด้าน BD เอามาลบกันจะได้ X อ็จบ<ม>เร็วๆไปข้อต่อไปอ่ะชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ริมหน้าผาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล75เมตรมองเห็นเรือลำหนึ่งเป็นมุมกด30 องศาเนี่ยตรงเนี้ยคือต้องระวังมากๆเลยเวลาที่โจทย์ให้มุมเงยมุมกดมุมก้มไรเงี้ยวาดรูปซะหน่อยนะฮะมุมกดก็คือมองก้มต่ําลงไปนะครับสาองศาเรืออยู่ห่างจากหน้าผากี่เมตรถ้าถ้าวาดรูปก็ได้อย่างเงี้ยเป็น X เขายืนอยู่ที่หน้าผาก้มลงไปสาสิบนะฮะ,ะ,ะเห็นเรือพอดีนะะหน้าผาสูง75หเมตร พอวาดรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอบเลยเฮ้ยแทนสามสิบใช่ไหมแทนสามสิบคำนวณหาค่า x ได้ประเด็นคือวาดรูปให้ได้เท่านั้นเองนะฮะอาล่ะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเพื่อเห็นอะไรแปลกๆไปล,ลูกเสือคนหนึ่งเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบเซนอ่าอันนี้เริ่มมีความสูงคนละก่อนหน้านี้เราคิดว่าคนเป็นตัวเตีย้ยสูง ไม่มีความสูงนะะอ่ะคนนี้ลูกเสือคนนี้มีความสูง170เซนยืนห่างจากเสาธง1.2เมตรอืมฮึ1.2เมตรมองดูยอดเสาธงเป็นมุมเงย60องศามุมเงย60องศาเสาธงสูงเท่าไหร่อืมฮึดูรูปนี้แล้วงงไหมดูรูปนี้แล้วงงไหมไม่งงใช่ป่ะคือทีแรกต้องคำนวณต,ตรงนี้ก่อนสามเหลี่ยมข้างบนใช่ป่ะ ถูกต้องจบแค่นั้นเองเพราะว่าลูกเสือดำมีความสูงแค่นั้นเองนะครับอ่ะไปเลยนะไปได้เร็วเลยจุดจุดหนึ่งอยู่ห่างจากโคนเสาธง5เมตรจากจุดนี้เนี่ยมองยอดเสาธงขึ้นไปเป็นมุมเลย60ความสูงเสาธงเท่าไหร่โอ้อย่าถามเลยง่ายนะ t a น60สิเท่ากับเทส่วนหนะครับแต่ว่าไอ้ข้อข้างบนเนี้ยน,น่าจะตรงไปตรงมาล้วนๆแหละเฮ้ยอ,อันนี้ของแปลกเนีไม่เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นยังจากรูปจงหา AD AD คือด้านนี้อือ,อ ไม่ต้องคิดเลขอะ่ะบอกวิธีมาอ่ะคิดยังไงโอเคน้องจะได้ด้าน e b boy ถูกปะ่ะแล้วไงต่อถูกหารูปบนแล้วไงอีก อ่าน้องก็จะได้ EC เสร็จแล้วไงต่อเอาสองอันนี้มาลบกันถูกไหมลบกันน้องจะได้อะไร ED ตรงกางร,ระหว่าง CD ไหนวะ CD อืม ใจเย็นเย็นงงแล้วพี่งงหรือน้องงงวะเอาไล่ไล่ก่อนทีแรกใช้สามเหลี่ยมรูปใหญ่ใช่ไหมเราจะได้ทั้งหมดนี้ถูกปะทีแรกใช้สามเหลี่ยมรูปใหญ่เราจะได้ทั้งหมดนี้อ่าแล้วเราใช้สามเหลี่ยมรูปเล็กเราจะได้ตรงนี้ถูกปะเออเออ จบแล้วไม่ต้องหาแล้วเออแล้วน้องจะได้ Cb ถูกไหมซึ่ง Cb เท่ากับ Ad ที่เขาถาเออแค่นั้แหละอย่าคิดเยอะ <c ười> คิดแค่นี้นโอเคไหมอืมไปดูต่ออืม <c ười> ดูไปเรื่อยเผื่อจะเจอของแปลกๆเดี๋ยวเวลาเจอในห้องสอบจะได้ไม่ไม่ตกใจจากรูปจงหา B C ไหนคือ B C ข้างบนโอ้ยมุกนี้มุกประจำนี่มุมฉาอหาหาง่าย B C อ่าฮะ เออจบแค่ไม่มีอะไรซ้ำๆเดิมนะอืมจากรูปจงหา AB ไหนว่า AB ด้านนี้ AB เออเหมือนเดิมใช่ไหะแต่ว่าอันนี้น้องต้องติดสมการเทหน่อยใช่ไหมตรงนี้เป็น X ข้างบนเป็น Y นะฮะใช่เพียงแต่ว่าข้อก่อนหน้านี้ที่ทำไปแล้วทำเป็นแบบโจทย์ โจทย์ปัญหาใช่ป่ะเออเอเออันนี้เป็นเลขไปต่อเหมือนกันข้ามไปอ่านี่ไม่มีอะไรนี่บวกกันเฉยเฮ้ยพวกนี้ยังไม่เคยลองทำเลยอะใช่ไหมสายสามสิบตอบเร็ว,รวคขาหกสิบเฮ้ยขาหกสิบ <laughs> ก็ผิดอยู่ดีอ่ะผิดอยู่ดีอ่ะขอกับซายเป็นโคฟังก์ชันกันมองเห็นไหมเนี่ยตัวเลปป็กไว้บ้าอ่ะเห็นยังอเออหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมแทนแทนสี่ห้าเออหนึ่งจบอ่ะมาซ้ายหกสิบขอหกขอสามสิบ 30. แทนหกสิบอะทรายสี่ห้าขอสี่ห้าซึ่งเท่ากันลบกันเป็นศูนยะ์น่ะแทนสามสิบน้องคิดช้าน้องดูนะแทนสามสิบมันคือแทนสามสิบนะมันคือซรายสามสิบ ส่วนข้อสามสิบถูกป่ะสายสามสิบคือหนึ่งส่วนสองข้อสามสิบคือรู้สองเดี๋ยวรู้สามส่วนสองถูกไหมส่วนสองตัดส่วนสองมันก็เหลือแค่หนึ่งส่วนรู้สามโอเคไหมแทนสามสิบก็คือหนึ่งส่วนรู้สามตอนคิดคิดอย่างนี้ป่ะหรือว่าใช้ท่องเอา เออเออถ้าถ้าท่องต้องเร็วหน่อยนะแต่ถ้าเกิดท่องไม่ได้ลืมก็คือคิดอย่างนี้แทนสามสิบถ้าก็สายสามสิบส่วนขอสามสิบนะครไปต่อซสายหกสิบขอสามสิบแทนหกสิบอ่าสายสี่ห้าอ่าซสายสี่ห้า อาข้อสี่ห้าท่ทีอ่านผิดข้อสี่อ่าแทนสี่ห้าก็คือหนึ่งจริงๆริงหนึ่งส่วนรูทสองก็คือรูทสองส่วนสองก็ได้ถูกป่ะแล้วแต่แล้วแต่จะใช้นะที่เหลือไม่มีอะไรละเหมือนเดิมมุมเดิมเดิมอืมโอ้ให้หัดจินเลขน,นะไปยี่สิบเอ็ดโอ้จริงๆอันนี้เป็นสูตรเราเคยคุยกันไปหน่อยหนึ่งแล้วใช่ไหมจำได้ไหม t a n a อลบแทนบีส่วนหน, a นึ่งบวกแทน a อแทนคิดออกมาจะได้ tan30 คือตรงนี้ที่เป็นคอร์ดเพราะว่าคอร์ดเป็นโคฟังก์ชันของแทนคอร์ดสามสามารถเขียนเป็นแทน6 0ได้คอร์ดหกก็สามารถเขียนเป็นแทน3 0ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสูตรเหมือนกัน เดี๋ยวสูตรพวกนี้เดี๋ยวน้องจะได้เรียนตอนมอปลายเรียนทุกสูตรเลยมีประมาณ 25, ยี่สิบห้าสามสิบสูตรอ่าไปต่อยี่สิเดยี่สิบไม่มีอะไรครัแทนค่าก็ลบอย่าแทนผิดแล้วกันอ่ะสิบเก้าอฮะแล้วถ้าเกิดข้อแรกๆจะเป็นยังไงนะเรื่องตรีโกณดูดิอ๋อข้อแรกๆมันไม่ได้เป็นโจทย์มันเป็นทฤษฎี ใช่เป็นค่าต่างๆอ๋อโจทย์เริ่มอยู่ที่นี่แบบฝึกหัดที่หนึ่งโอเคคิดว่าทำได้แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกง่ายง่ายแล้วทำได้หมดละดูละอืมโอเคฮะ